بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับเราและท่านทั้งหลายทั้งหลายครับรายการวะลาฮะดีษได้กลับมาพบกันท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะนำเสนออีกหะดีษหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราบางคนนะครับในความเป็นมุสลิมของเราแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับได้ยินคำว่าถ้าหากว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คำนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราหรือว่าเราเคยได้ยินในกลุ่มของผู้ที่เป็นมุสลิมและคำนี้เนี่ยเราคงเคยได้ยินบ่อยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นคนกาเฟรแม้ถ้าหากว่าทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนะก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับถ้าหากน่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะก็คือตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโอ้แล้วมันเกิดความผิดพลาดหรือว่ามันไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็เกิดความเสียใจแล้วก็แม้ถ้าทำอย่างนั้นคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกอย่างนั้นเองเนี่ยเราจะใช้คำนี้ซึ่งภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าเรานะครับลามกับวาวนะครับเราที่แปลว่าถ้าหากว่าหรือหากว่าหากฉันทำอย่างนั้นหากฉันทำอย่างนี้ก็หากฉันทำอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะครับคงไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรอกถ้าทำตั้งแต่แรกแล้วก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะอันนี้เราเนี่ยอาจจะเคยพูดคำนี้ซึ่งเป็นคำที่ศาสนานั้นห้ามที่เราจะกล่าวอย่างนี้เพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็นการเปิดประตูให้แก่การงานของชัยฏอนคำว่าเราเนี่ยนะครับที่ท่านนบีว่าเราเนี่ยตัฟตะฮูอามาลัชัยฏอนเราเนี่ยมันไปเปิดประตูอะไรครับเปิดประตูแนวทางให้แก่การงานของชัยฏอนนะครับซึ่งเราจะได้อธิบายหะดีษบทนี้ซึ่งคำเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในช่วงท้ายของหะดีษนะครับแต่ในหะดีษนี้ก็มีเรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์อยู่ทั้งหมดแหละนะครับซึ่งหะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็คัดหัวข้อซึ่งเป็นช่วงท้ายของหะดีษแต่ว่าในแต่ละช่วงของหะดีษเนี่ยก็มีอาจจะเป็นเรียกว่าเรื่องราวที่มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในหะดีษนั่นแหละแต่ว่าสามารถที่จะบอกหรือว่าได้ประโยชน์ในแต่ละช่วงแต่ละหะดีษแต่ละช่วงของหะดีษเนี่ยที่เราจะนำมาอธิบายหรือว่านำมาบอกตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับหัวข้อของเราก็คือเราเนี่ยมันจะเป็นการเปิดประตูนะครับหรือจะเปิดประตูให้แก่การงานของชัยฏอนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายนะครับในช่วงท้ายเราดูหะดีษก่อนนะครับอันอบีฮุรอเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านอบีฮุรอเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่านี่เราจะได้ยินหะดีษที่รายงานโดยท่านอบีฮุรอเราะฮ์บ่อยนะครับเพราะท่านนั้นจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านรายงานหะดีษมากที่สุดนะครับ 5,000 กว่าหะดีษนะครับเป็นผู้ที่รายงานหะดีษมากที่สุดเลยนะครับคือ 5,000 กว่าหะดีษทั้งที่ท่านนั้นรับอิสลามในช่วงหลังๆแล้วนะครับในช่วงหลังๆแล้วแต่ว่าด้วยกับการที่ท่านนั้นน่ะเป็นผู้ที่เอาใจใส่คำมักคำเม้นและด้วยกับสภาพของท่านแล้วเป็นผู้ที่ว่างในการที่จะติดตามท่านนบีแล้วก็ฟังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับรายงานจากผู้ที่เป็นซอฮาบะห์ท่านอื่นๆมาด้วยนะครับฉะนั้นก็จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่รายงานหะดีษมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้กล่าวว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมุอ์มินุลกอวียุคอยรุนอะฮับบุอิลัลลอฮ์ขอยรุนวะอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินัลมุอ์มินุดดออีฟวะฟีกุลลินคอยรนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ที่ศรัทธาที่เข้มแข็งนั้นดีและเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ
นบีบอกว่าฟีกุลลินคอยร์แต่ทั้งหมดนั้นล้วนมีความดีนบีบอกต่อว่านะครับบอกว่าอิฮริสอะลามายันฟาอุกจงพยายามแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวท่านวัสตาอินบิลลาฮิวะลาตะยัซและจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และอย่าอ่อนแอวะอินอัศอบะกะชัยอุนฟะลาตะกุนและถ้าหากมีสิ่งใดมาประสบแก่ท่านก็จงอย่ากล่าวว่าเราอันนีฟะอันตุกานะกะซาวะกะซาถ้าหากฉันทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่แรกมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้วะลากินกุนแต่จงกล่าวว่ากอดารุลลอฮิวะมาชาอะฟะอันแต่จงกล่าวว่าอย่างไรครับแต่จงกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วและสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงทำฟะอินนะลาตัฟตะฮุอามะลัชัยฏอนเพราะแท้จริงคำว่าหากว่าจะเปิดประตูให้แก่การงานของชัยฏอนเราะวาฮูมุสลิมบันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ครับหะดีษนี้มีเรียกว่ามีประโยชน์อย่างมากมายนะครับและเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจซึ่งด้วยกับเวลานี้เราคงอธิบายโดยสรุปซึ่งถ้าจะอธิบายโดยละเอียดอย่างที่นักวิชาการได้บอกไว้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์เราจะพยายามสรุปในช่วงที่เราพูดกันในครั้งนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกนะครับบอกว่าอัลมุอ์มินุลกอวียุคอยรุนวะอะฮับบุอิลัลลอฮิมินัลมุอ์มินัดดออีฟวะฟีกุลลินคอยรุนในว่าผู้ศรัทธาอัลมุอ์มินุลกอวีผู้ศรัทธาที่แข็งแรงที่เข้มแข็งนั้นดีและเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์นั้นมากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอทั้งนี้ถามว่าแข็งแรงยังไงผู้ศรัทธาที่แข็งแรงเข้มแข็งในด้านการอีมานเข้มแข็งในเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะแน่นอนครับในเรื่องเข้มแข็งในเรื่องของการมีอีมานจนกระทั่งอุลามะบางท่านบอกว่าตรงนี้หมายถึงว่าเข้มแข็งในเรื่องของการศรัทธานะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเอาละแต่ว่าผู้ที่เข้มแข็งทางด้านร่างกายนี่นะครับก็น่าจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ชัดๆเลยคือการเข้มแข็งในเรื่องของการมีอีหม่านการศรัทธาซึ่งอะไรครับเพราะว่าในเรื่องของการเรียกว่าแข็งแรงด้านร่างกายเนี่ยคำว่าแข็งแรงด้านร่างกายเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ได้รับการสรรเสริญหรือว่าได้รับการตำหนินอกจากว่าเข้มแข็งตรงนี้แล้วไปใช้ยังไงถ้าความเข้มแข็งตรงนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องในเรื่องการญิฮาดการต่อสู้ในเรื่องของการไปสู่การปฏิบัติอามันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มะห์มูดเป็นสิ่งที่รับการสรรเสริญแต่ถ้าหากว่าเอากำลังตรงนี้แข็งแรงตรงนี้แต่ไปเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไปทำความชั่วอันนี้ก็ถึงมัซมูมได้รับการตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นจากตรงนี้ครับโดยเฉพาะคือเรียกว่าอีหม่านหรือว่าเข้มแข็งในเรื่องของการอีหม่านการศรัทธาเนี่ยคนที่อีหม่านหรือผู้ศรัทธาที่แข็งแรงในด้านการมีอีหม่านหรืออาจจะรวมถึงเรื่องร่างกายด้วยเนี่ยเป็นที่รักยิ่งและอะไรครับดีและเป็นที่รักยิ่งที่อัลลอฮ์มากกว่าอัลมุมินุดออีฟมุมินผู้ที่อ่อนแอที่อ่อนตรงนี้อ่อนในเรื่องของอีมานและอาจจะรวมในเรื่องของร่างกายอันนี้ก็ชัดเจนครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมีอีมานคนที่มีอีมานที่เข้มแข็งที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์รักมากกว่าครับดีแล้วก็อัลลอฮ์รักมากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอแต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยดีไหมดีแต่มันก็มีลำดับขั้นคนที่มีอีมานที่เข้มแข็งก่อนทำให้เขานั้นปฏิบัติอามันที่เป็นฟารดูอย่างดีเยี่ยมพยายามปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะมีก็บริจาคซะกาตมีก็จ่ายถือศีลอดก็ถือศีลอดแล้วพยายามถือศีลซุนนะนี่อีมานที่เข้มแข็งมันทำให้คนคนนั้นนำไปสู่การปฏิบัติอามันดีกว่าครับคอยรุวะฮับบุอิลลอฮิบิลมุอ์มินัลดออีฟผู้ที่ศรัทธาที่แข็งแรงนั่นนะดีกว่าและเป็นที่รักยิ่งที่อัลลอฮ์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอแต่อัลเลาะห์แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะฟีกุลลินคอยรินวะฟีกุลลินคอยรุนและทั้งหมดนั้นน่ะมีความดีแปลว่าผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งกับผู้ศรัทธาที่อ่อนแอทั้งหมดนั้นดีแต่มันมีลำดับขั้นของมันแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอนี่ก็ดีกว่าคนกาเฟรอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าความศรัทธากับการปฏิเสธน่ะมันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องและผู้ศรัทธาที่อ่อนแอนี่ก็ดีกว่าคนกาเฟรผู้ปฏิเสธอย่างแน่นอนอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าความอีมานกับอัลกุฟอัลอีมานกับอัลกุฟเนี่ยนะมันปนกันไม่ได้หรอกมันคนละเรื่อง
ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นี่มันคนละเรื่องแต่ทั้งหมดนี้คืออะไรครับนบีวะฟีกุลลินคอยรุนทั้งหมดเนี่ยดีนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเราจะต้องเลือกเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราก็ต้องเป็นอันมุมินกอวีผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องของการอีมานนะครับเพราะการอีมานที่เข้มแข็งก็จะนําไปสู่การปฏิบัติให้เรานั้นอยู่อะไรครับอยู่ในกลุ่มตรงนี้แต่ถามว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นได้ไงมันก็ต้องมีการเรียนมีการศึกษาให้เกิดการอีมานเกิดการศรัทธาที่เข้มแข็งต่อมาครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิห์ริสอะลามายันฟะอุจงพยายามแสวงหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตัวของท่านนี่ครับเป็นสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะซียะห์ได้บอกเพียงคำสั้นๆนะครับบอกอิห์ริสอะลามายันฟะอุจงพยายามหาแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านบางครั้งคนเราแสวงหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของเขาบางทีอาจจะเป็นเรื่องของดีนเรื่องศาสนาแล้วก็ดุนยาทั้งศาสนาแล้วก็ดุนยาดีคือศาสนาแล้วก็ดุนยาก็คือโลกเรื่องของโลกดุนยาอันนี้คือคนที่อะไรครับพยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาอันที่สองบางทีคนหนึ่งก็ไปอีกด้านนึงเลยคือไม่มีประโยชน์เลยไปแสวงหาในสิ่งที่เป็นโทษนะครับเช่นไปทำซีนาไปหาสถานที่เที่ยวเรื่องรวมอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการปะปนในเรื่องการทำซีนาการดื่มสุราทำชั่วอะไรต่างๆอันนี้ไปทำสิ่งที่เป็นโทษกับเขาทั้งดุนยาและอาเครอหรือบางคนทำอะไรก็สิ่งที่เป็นอะไรมันไม่ยังประโยชน์เลยไร้สาระไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นโทษหรืออาจจะไปสู่การมีโทษนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่มันไม่ได้รับประโยชน์อะไรตรงนี้เลยก็มีคนที่เป็นกลุ่มนึงเนี่ยคนที่พยายามหาแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องศาสนาและก็เรื่องดุนยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาบางคนก็อะไรไม่ไปสู่สิ่งไร้สาระและยิ่งกว่าไร้สาระคืออะไรเป็นโทษกับตัวเองหรือบางคนเนี่ยนะก็แสวงหาสิ่งที่มันไร้สาระเลยเนี่ยก็มีกลุ่มคนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกในหะดีษที่มีความสำคัญนี้บอกว่าอะไรครับอิห์ริสอะลามายันฟะอุกะจงแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านให้หมดแหละครับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านเนี่ยทั้งในดุนยาและก็เรื่องศาสนาหรือว่าอาคีเราะห์แต่ถ้าหากว่ามันจะต้องเลือกเอาในเรื่องศาสนาหรือว่าดุนยาถามว่าถ้ามันขณะนั้นมันต้องเลือกเอานี่ก็ต้องเอาเรื่องของศาสนาเรื่องของดีนเรื่องของอาคีเราะห์นะครับก็ต้องเอาเรื่องของอาคีเราะห์เพราะอาคีเราะห์นี่สำคัญกว่าแต่โดยภาพรวมแล้วให้เราแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งในดุนยาและก็อาคีเราะห์นะครับเพราะถ้ามีได้แต่ดุนยาแต่ศาสนาพังเนี่ยมันก็เสียหายหมดได้ดุนยาได้นู่นได้นี่นะแต่ว่ามันทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็เสียหายไปด้วยนะครับงั้นแต่ถ้าว่าคนที่มีศาสนาก็จะช่วยรักษาเขาให้แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในดุนยาเนี่ยให้ถูกต้องไปด้วยนะครับฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอิห์ริสอะลามายันฟะอุกะให้แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านนะครับเป็นประโยชน์กับท่านคือให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยบางครั้งบางทีมันมีประโยชน์ทั้งสองอันแหละแต่บางครั้งมันต้องเลือกทำอันหนึ่งอันใดเนี่ยถามว่าจะทำยังไงยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องสัมพันธ์กับเครือญาติคนหนึ่งอาจจะเป็นพี่อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นลุงมันก็ดีทั้งคู่แต่ว่าในขณะนั้นต้องเลือกเช่นอาจจะต้องช่วยเหลือสองคนนี้แต่เราไม่สามารถช่วยทั้งสองคนได้ก็ต้องเลือกช่วยคนหนึ่งคนใดถามว่าจะช่วยใครจะช่วยพี่ของเราที่เป็นพี่ของเราหรือว่าลุงของเราก็ช่วยพี่ครับเพราะอะไรเพราะอันนี้เนี่ยมันใกล้ชิดกับเรามากกว่าลุงนะครับแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดมากกว่ามันประเสริฐกว่ามันอัฟดอลหน่อยก็คือช่วยเหลือคนที่ใกล้ชิดกับเราตรงเนี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าหากว่ามีสองมัสยิดต้องไปละหมาดญะมาอะห์ก็มันก็ไกลทั้งคู่แล้วจะเลือกเอาอันไหนอ๋อถ้ามันไกลทั้งคู่ก็เลือกเอาที่ไหนได้ครับเอาที่มีญะมาอะห์ที่มากกว่าอันไหนที่มีญะมาอะห์ที่มากกว่าก็พยายามไปมัสยิดนั้นถ้ามันไกลทั้งคู่เนี่ยคืออะไรครับพยายามหาสิ่งที่อิห์ริสอะลามายันฟะอุกะพยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของเรามากที่สุดนะครับต่อมาครับนบีวะสตัยนบิลลาฮิวะลาตะอ์จัสและจงขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์และอย่าอ่อนแอนะครับพี่น้องหลายครับนี่เป็นคําที่สวยสดงดงามมากนะครับหลังจากที่นบีวะอิห์ริสอะลามายันฟะอุกะจงแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของท่านแล้วเนี่ย
นบีบอกต่อว่าวัสตัยน์บิลลาฮิวะลาตะจัซจงวัสตัยน์บิลลาห์จงขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เพราะอะไรครับเพราะคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีสติปัญญาที่ดีมีความฉลาดพอเราได้ทรัพย์สินได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มาเนี่ยนะครับรู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องของอาคิเราะห์นี่แหละเรื่องศาสนาเป็นคนที่จําดีไปอะไรต่างๆฮาฟิซอัลกุรอานท่องจํากุรอานท่องจําหะดีษเป็นคนมีความรู้มากบางทีก็จะหลงตัวเองหรือบางทีมีคนมาชมนี่ก็จะเหลิงกลายเป็นว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยนะทั้งเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องของดุนยาเนี่ยกลายเป็นว่าคิดว่าตัวเองนั้นความสามารถของตัวเองความฉลาดนะความเก่งคนเป็นคนที่พูดคล่องเป็นคนที่พูดเก่งกลายเป็นว่าลืมอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้บอกว่าสตะอีนบิลลาห์นะนะเมื่อได้ตรงนั้นน่ะให้ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยถ้าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไม่ช่วยเหลือที่เราอ่านอยู่เป็นประจำครับอียากะนะอะบุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์วะอียากะนัสตะอีนและเฉพาะองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนั้นอย่าลืมการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตาลาจะทำอะไรก็แล้วแต่อิสตัยน์บิลละขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แล้วก็เดินหน้าทำอย่าคิดว่าสิ่งต่างเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะด้วยกับตัวของเขาเองอันนี้เป็นการคิดที่ผิดเพราะสิ่งต่างเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์ตาลานั้นจะให้มันเกิดขึ้นจะให้มันเป็นไปนั้นอยู่ภายใต้พระประสงค์หรือมาชีอะห์ของอัลลอฮ์ตาลานะครับและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะญัซและอย่าอ่อนแอหมายความไงครับอย่าอ่อนแออย่าล่าช้าอย่าระทมนะก็หมายความว่าให้เขานั่นนะทำอามันต่อไปอยู่ในอามันนะอย่าบอกว่าโอ้ยมันเยอะมันยุ่งมันเยอะนะแทนที่จะทำสิ่งเป็นประโยชน์มันก็บอกว่าอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้หรือบอกว่าโอ้ยหนทางมันเลยมันอีกยาวไกลเรื่องสิ่งต่างๆมันก็ภาระอะไรมันก็เยอะนะครับแต่ว่าอะไรเมื่อตั้งใจแล้วเนี่ยให้เดินหน้าไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์และขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับและอย่าได้ขี้เกียจอย่าได้อ่อนแออย่าได้เกียจคร้านอย่าได้อะไรล่าช้าหรือถอยจากการที่ทําเมื่อได้เริ่มไปแล้วตรงนี้นะครับให้เรานั้นน่ะได้ทําฉะนั้นเมื่ออะไรครับทําไปแล้วเนี่ยก็เมื่อทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์เนี่ยวะลาตะอย่าอ่อนแออย่าทิ้งอย่าขี้เกียจอย่าเกียจคร้านให้เราทำไปนะครับให้เราพยายามสิ่งที่เห็นว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์ให้เราทำเนี่ยคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะอันเนี้ยคือเมื่อบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มันอาจจะ300หน้า400หน้าให้อ่านแต่บางทีอ่านไปไม่กี่สิบหน้าหรือ100นึงเหลืออีกตั้งครึ่งหรือครึ่งกว่าก็ไม่ได้อ่านแล้วก็ไปอ่านเล่มอื่นมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์อย่างดีนะอย่างดีเยี่ยมหรือครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าอ่านไปได้หน่อยนึงเศษ1ส่วน3ของหนังสือหรือว่าเศษ1ส่วน4แล้วก็ไปเปลี่ยนเล่มแล้วฉะนั้นเมื่อเริ่มจากตรงนี้หนังสือมีประโยชน์หนังสือดีเอาเริ่มแล้วก็อ่านไปพยายามอ่านให้จบอย่างนี้เป็นต้นนะครับรู้ว่าทําอามันทําสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็พยายามทําต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนไปทําอย่างนั้นพอเราทําได้หน่อยนึงแล้วก็ทิ้งทําแล้วก็พยายามทําให้ต่อเนื่องนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยก็พยายามทำขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าเกียจคร้านอย่าละทิ้งอย่าทิ้งการงานที่ได้ทำอยู่ตรงนั้นนะครับนบีบอกอะไรวะลาตะญัซอย่าอ่อนแออย่าเกียจคร้านนะให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของท่านขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์และอย่าเกียจคร้านอย่าอ่อนแออย่าล่าช้าในการที่ทำเมื่อเริ่มทำแล้วให้ดำเนินต่อไปครับนบีต่อบอกว่าอันนี้บอกว่าว่าอินอัลซอบะกะชัยอุนฟะลาตะกุนหากว่ามีสิ่งใดมาประสบกับท่านเนี่ยก็อย่าได้กล่าวว่าอะไรครับเราอันนีฟะอันตุกะนะกะดาวะกะดาถ้าหากว่าฉันทําอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่ะนะมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เรานั้นน่ะนะขอความทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้ความพยายามขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์และถ้าหากว่าผลมันออกมาค้านหรือไม่ตรงตามที่เราต้องการนั้นน่ะก็อย่าได้บอกว่าถ้าหากว่าฉันทําอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็คงไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรอกนะครับหรือว่าจะหากว่าฉันทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็คงจะได้สิ่งที่ประสงค์ละนะครับก็คือไอ้ที่ว่ามองไว้ตอนแรกอ่ะนะแล้วผลมันออกมามันค้านไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแม้จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะ
ก็คงได้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะถ้าหากว่าทำมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกก็คือมันไม่ตรงกับที่ตัวเองนั้นได้บอกหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับถามว่าทำไมเพราะว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วนะตีจ้าเนี่ยผลเนี่ยนะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวของเรานะเราพยายามทำสิ่งที่ดีเรามุ่งมั่นในสิ่งที่ดีขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์นะครับพยายามดีนะแต่ถามว่าบางทีมันไม่ได้อย่างที่เราวางแผนไว้หรือตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับก็อย่าได้พูดว่าแหมถ้าทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกนี่มานะครับนะครับก็คงไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะก็จะพูดไปต่างๆนั้นนะน่าจะทำอย่างนั้นสินะก็เมื่อมอบหมายแล้วโอ๊ยทำไมมอบหมายแล้วแต่ปรึกษาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วนะครับด้านศาสนาก็ปรึกษานักวิชาการแล้วอะไรต่างๆทำไปแล้วมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือที่หวังเอาไว้ก็อย่าได้ไปพูดว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเกินความสามารถของเรานะครับเราเนี่ยก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็เดินหน้าไปนะครับเพราะอัลเลาะห์ได้กำหนดตรงนี้แล้วสมมติว่าอาจจะเดินทางไปที่เนี่ยที่หนึ่งแล้วมันมีสองทางที่จะเดินทางไปนะเอาไปทางนี้ดีกว่านะนั่นบอกว่าเมื่อไปปรึกษาเรื่องไปทางนี้ดีกว่าเมื่อไปแล้วรถอาจจะติดเยอะแหมถ้าอย่างนี้ไปทางตรงนู้นก็ดีจะได้ไปรถจะได้ไม่ติดจะได้ไปป่านนี้คงถึงแล้วแหละนะอย่าได้พูดงั้นเมื่อตั้งใจแล้วเอาเราก็ไม่รู้หรอกว่าทางที่เราบอกถ้าบอกว่าไปทางนั้นเนี่ยอาจจะมันติดมากกว่าหรืออาจจะมีสิ่งที่ประสบกับเราอาจจะรถชนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เราก็ไม่รู้นั้นเมื่อมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ให้เดินหน้านะครับทำในสิ่งเนี้ยนะเมื่อมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็เดินหน้าไปอ๋ออันนี้กำหนดเมื่อเป็นอย่างนี้อัลเลาะห์กำหนดให้กับเราอย่างนี้เราก็ยอมรับตรงนี้นะครับอย่าได้กล่าวว่าแหมถ้าไปทางนั้นน่ะก็คงไม่ติดอย่างนี้หรอกนะเรารู้ไม่ได้ว่าทางที่จะไปทางนั้นน่ะมันติดไม่ติดอาจจะติดมากกว่าก็ได้หรืออาจจะไม่ติดนะอาจจะสะดวกกว่าแต่เราเนี่ยก็ไม่รู้เพราะเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็มาทางนี้แล้วอัลเลาะห์กําหนดมาแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เราก็หน้าที่ของเราก็น้อมรับต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดตรงนี้นะครับนั้นนบีบอกว่าอะไรถ้าหากว่ามีสิ่งใดมาประสบเขาก็อย่ากล่าวว่าอะไรชาติฉันทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่แรกมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกวะลากินกุนแต่นบีว่าแต่จงกล่าวว่ากอดารุลลอฮิวะมาชาอ์ฟะอันอัลเลาะห์ทรงกําหนดไว้แล้วสิ่งใดที่อัลเลาะห์พระอัลลอฮ์เนี่ยทรงประสงค์เนี่ยนะฟานอัลลอฮ์ก็จะทรงกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์นะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะที่อะไรอัลลอฮ์กอดารุลลอฮิวะมาชาฟานอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วถ้าอัลลอฮ์ประสงค์สิ่งใดอัลลอฮ์ก็ทำในสิ่งนั้นนบีบอกในช่วงท้ายหะดีษนี้บอกว่าฟาอินนะลาตัฟตะฮูอามะลัชชัยฏอนพอแท้จริงคำว่าเราที่คำว่าถ้าหากหรือหากว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยนะตัฟตะฮูอามะลัชชัยฏอนมันจะเปิดประตูให้แก่การงานของชัยฏอนหมายถึงอะไรครับถ้าอย่างที่บอกไปนะชัยฏอนเนี่ยมันจะเปิดการงานถ้าบอกว่าเราถ้าหากว่าทําอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับหากว่าไปทางนู้นก็คงไม่ติดอย่างเงี้ยรถเนี่ยไอ้เนี่ยมันเปิดประตูให้กับหรือเปิดการงานให้กับชัยฏอนนี่หมายถึงอะไรชัยฏอนมันจะสร้างความกระซิบกระซาบสร้างความเสียใจนะความกัดกุ้มความเศร้าโศกให้เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งถ้าฉันทำอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าไปทางนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้เกิดความเสียใจหรือเกิดบ่นละเกิดความไม่สบายใจโมโหบ้างเครียดบ้างเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไปทางนั้นก็คงไม่ติดอย่างนี้หรอกถ้าเอาคันนั้นนะก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกก็กลายเป็นอะไรชัยฏอนมันกระซิบกระซาบทำให้เกิดความเสียใจทำให้เกิดการบ่นแต่ถ้าว่าเราน้อมรับว่าอันนี้เราปรึกษาหารือแล้วเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนะครับแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วก็น้อมรับต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดนะครับนะฉะนั้นอย่าได้พูดคำเนี้ยนะเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์มาการุลลอฮิมาชาอะฟานอัลเลาะห์กำหนดมานะครับอัลเลาะห์ประสงค์สิ่งใดอัลเลาะห์ก็จะทำตามนั้นช่วงท้ายนี้ครับมีนิดนึงที่จะฝากกับเราบางคนเนี่ยเอาเรื่องของกอดอกอดัตตรงนี้เนี่ยไปอ้างไม่ถูกที่อ้างเรื่องของกอดอกอดัตแล้วก็จะไปอะไรครับเพื่อต้องการที่จะทำมัสยิดหรืออยู่ในการฝ่าฝืนต่อไปเพื่อไม่ให้คนมาตำหนิตัวของเขายังไงอะครับยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมละหมาดญะมาอะห์แล้วก็บอกว่าให้ละหมาดญะมาอะห์แล้วก็จะบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ฮีดายะห์ให้กับฉันเนี่ยฉันก็จะไปละหมาดญะมาอะห์อยู่แล้วแหละอันนี้อัลลอฮ์มาฮีดายะห์ให้ฉันอ้างกอดอกอดัตตรงนี้อ้างแบบไม่ถูกต้องเพื่อจะอยู่ในความชั่วต่อไปแล้วก็
อะไรไม่ให้คนมาตำหนิได้หรือคนคนหนึ่งเนี่ยนะไม่ไว้เขาโกนเขาบอกว่าให้ไว้เขาสิอย่าโกนเขาบอกเนี่ยอัลลอฮ์มาฮิดายะให้ฉันจะก็โกนเขาอย่างนี้แต่ฉันถ้าอัลลอฮ์ฮิดายะนะแล้วฉันก็ต้องเดี๋ยวฉันคงไว้เขาตอนนี้อัลลอฮ์ยังไม่ฮิดายะให้ฉันก็โกนเขาไปก่อนเอาไปอ้างในการที่จะทำความชั่วทำความผิดต่อไปเพื่อไม่ให้ใครมาตำหนินะครับหรือว่าอะไรสูบบุหรี่นะสูบบุหรี่อยู่บอกว่าเลิกบุหรี่สินี่บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ฮิดายะนะฉันก็จะเลิกบุหรี่อันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ฮิดายะนี่ก็สูบบุหรี่ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นเอากอดอกระดัดมาอ้างในการทำความชั่วนะเพื่อไม่ให้ใครมาตำหนิอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับนั้นก็ช่วงท้ายนี้ก็คงจะฝากกับเราตรงนี้ว่าให้เรานั้นทำอามันที่เป็นประโยชน์กับเราเป้าหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาถ้าหากว่ามันจะเกิดสิ่งใดขึ้นนั่นเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์และเราก็ทำดีที่สุดแล้วอย่าพูดว่าหากว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเป้าหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์รายการวันละหะดีษก็จะมาพบกับท่านพี่น้องในครั้งต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์